สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยนะเนื้อหาสมการคลื่นใน1มิติคลิปที่3าแล้วนะในคลิปนี้สมการคลื่นใน1มิตินะี่ยคือกำลังสอง u by เคทีลังสองเท่ากับ c ีกลังสองคูณกับเคกำลังสอง u by เกกำลังสองนะ x ในช่วง0ถึง L นะ เงือนขเริ่มต้นนะ u 0 t เท่ากับ0 u l t เท่ากับ0ูคือปลายทั้ง2อยู่ที่ตำแหน่ง0นะ0แล้วก็ปลายทั้งนะทั้งเส้นนะอยู่บนแกน x นะรูปล่างของเส้นลวดนะหรือว่าการเคลื่อนที่เมื่อเริ่มต้นนะ่ะรูปร่างเริ่มต้นก็สูตรในเทอมของ f x นะความเร็วเริ่มต้นก็มีสูตในเทอมของ g x นะแล้วก็สูตรคำตอบตันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วใน นะสองคลิปแรกนะจัดรูปแล้วก็จะออกมาในรูปแบบของอนุกรมฟูเรียนะนิยามบนครึ่งช่วงนะเพราะ,ะสู่คำตอบนี้เดี๋ยวจะอ้างใช้กันนะมาดูข้อสังเกตนิดหนึ่งนะในสมการนี้เนี่ยนะีย u ศ t เท่ากับศแบบว่าปลายยึดไว้ที่จุดกำเนิดความหมายอย่างนั้นนะ u l t เท่ากับ0อีกปลายอีกด้านหนึ่งก็ นะอยู่บนแกน x เหมือนกันนะอยู่ที่ตำแหน่ง0ู0บนแกน x เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะเป็นเลขที่ไม่ใช่0ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่0ูนย์แล้วก็มาหาสูตรคำตอบกันการหาผลเฉลยนะ uxt ของปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบนะสมการเดิมเลยนะเคอร์กำลังสอง u by, เคอร์ t กำลังสองเท่ากับ สกำลังสองนะเนี่ยเคยกำลังสอง u by เคย x ก,กำลังสอง x ในช่วง0ถึง l เนะี่ย t มากกว่า0 u 0 t เนี่ยนะอยู่ที่มีค่าเป็น a นะีถ้า a เป็น0ก็สรุปคำตอบไว้เมื่อกี้นี้แล้วละ่ะนะแต่ถ้า a เป็นเลขอื่นนะเป็น1 2 3 4เดี๋ยวเราจะหาคำตอบปลายอีกด้านหนึ่ง u l t เป็น b นะเดี๋ยวเราก็จะหาคำตอบนะส่วนรูปทรงของ เส้นลวดเมื่อเริ่มต้นนะ u x 0นเท่ากับ f x ความเร็วเริ่มต้นนะนี่คือ ku บย kt นะเป็นฟังก์ชันในเทอมของ x ก็คือ g x เดี๋ยวเราจะหาสูคคำตอบกันนะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรนะเปลี่ยนตัวแปรโดยให้นะตัวแปรใหม่คือ v เท่ากับของเดิม u นะบวกด้วยนะ a ลบ b ส่วน r คูณ x นะ ลบอันนี้ก็คือพหุนามดีกรี1กันนะเปลี่ยนตัวแปรแบบนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะได้สู่คำตอบออกมาโดยง่ายเค r ร์วีบายเอนะีอันนี้ก็กลายเป็นเค r ร์ยูบายตัวนี้ไม่มีตัวแปรทีดิฟเทียกับทก็าหายไปหมดเลยนะเคอร์กำลังสองวีบายกำลังสงนะก็ได้เป็นเคอร์กำลังสองยูบายกำลังสอง Cur v by kx เนี่ยส่วนนี้ดิฟแล้วก็ได้เป็น c u r U by c u kx ส่วนนี้ดิฟแล้วได้สัมประสิทธิ์ของ x นะเคอกำลังสอง v by c u kx กำลังสองเนี่ยก็กลายเป็น CUR กำลังสอง u by c u kx กำลังสองตัวนี้ค่าของตัวดิฟแล้วก็ศูนย์ไปขณะนี้นะเรามีสูตรอนุพันธ์อยู่สี่เงื่อนไขนะ kv by c u kt ถ้ากับ ku by c u kt เคอร์กำลังสอง v บายเคอร์ทลังสองเท่ากับเคอร์กำ u บายเคอรลังสองนะแล้วก็เคอร v บายเคอ x นะเท่ากับเคอร u บายเคอ x บวกค่าคงตัวอีกเงื่อนไขหนึ่งเคอร์กำลังสอง v บายเคอรลังสองเท่ากับเคอร์ลังสอง u บายเคอร์กำลังสองก็มาดูว่าเคอร์ลังสอง v บายเคอร์ทีกำลังสองพิสูจน์ไปแล้วคือตัวนี้มาแทนค่าแต่ตัวนี้คือสมการคลื่นใน1มิติ ต่อไปก็แทนตัวนี้ด้วยเคอร์กำลังสองวบเคอร์เกำลังสองนะก็ได้สมการคลื่นในเทอมของตัวแปร V กับ x และ T ต่อไปเรามาดูเงื่อนไขนะเงื่อนไขขอบจะเปลี่ยนเป็น V 0 T ก็คือ U 0 T ลบ A ก็ A ลบ A เท่ากับ0แปลว่าจุดปลายด้าน X เป็น0อยู่ที่จุดเริ่มต้นละ V L T นะ u lt เนะี่ยตัวนี้ก็แลตัดกันไปแล้วนะก็ออกมาเป็น b b ก็0ไยปว่าจุดปลายด้านหนึ่งก็0ด้วยเนี่ย v x 0นะแทนค่าไปแล้วเห็น x, ไหม u x 0คือ f x ก็แปลว่า v x 0ก็คือฟังกช์ชันในเทอมตัวปนะแปร x curve by c u r v t เนี่ยแทนค่าแล้วก็ออกมาเป็น g x เงื่อนไขเริ่มต้นก็แปลว่าปลายทั้งสองอยู่ที่นะอยู่บนแกน x ละ่ะนะ x นี่ศูนย์นี่ก็ศูนย์แบบปลายทั้งสองอยู่บนแกน x นะีแล้วก็รูปทรงของเส้นลวดน,นะเริ่มต้น v x 0ก็คือฟังก์ชันในเทอมของ x ส่วน g x ใช้ตัวเดิม v x t เนะีเป็นผลเฉลยของสมก,การคลื่อน1มิติ อ้างสูตรเลยนะอ้างสูตรเลยว่าถ้าเงินขายเริ่มต้น v 0 t เป็น0 v l t เป็น0นะก็อ้างสูตรตอนต้นคลิปะนะ v x t เท่ากับ sigma n ตั้งแต่1 i n f i อินฟินิต a n นะ cos n pi c ส่วน l t b n นะ s i n n pi c ส่วน l t แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย s i n n pi x ส่วน l เพียงแต่ว่า an นั้นนะ่ะนะเดิมนะใช้สูตร fx เฉยๆแต่ตอนนี้ตัว v ก็ต้องเป็น fx บวกไดพจน์นี้นะนะสูตรเหมือนกันหน้าแรกในคลิปนี้นะเพียงแต่ว่าฟังก์ชันนะรูปทรงของวัตถุเมื่อเริ่มต้นของตัว v นั่นนะ่ะมันเป็นสูตรนี้เราก็ต้องเอาสูตรนี้มาอิ A N, นทิเกรตหา an นนะส่วน bn นะใช้สูตรเดิมเพราะว่าใช้ gx เฉยๆ การกรณีนะจุดเริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นที่จุดกําเนิดหรืออยู่บนแกน x เราก็เปลี่ยนตัวแปรเป็นตัวแปร v นะสู่คําตอบนะคล้ายของเดิมนะส่วนที่เหมือนแล้วก็คือส่วนของ bn อินทิเกรตตัวเดิมเลยแต่ส่วนของ an นะตัวฟังก์ชันที่จะมาอินทิเกรตต้องเป็น f x บวก a ลบ b ส่วน l x ลบ a พอเราได้สู่ของ v แล้วเนี่ยนะเราก็บอกว่า u คือ v ลบนะตัวนี้คือย้ายข้างมันนั่นเองนะ v ลบด้วย a ลบ b ส่วน r คูณ x แล้วก็ตัวนี้เป็นบวกนะนะสรุปย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือปัญหาเริ่มต้นเมื่อกี้ตัว v นั้น่ะเป็นการเปลี่ยนตัวแปรเพื่อช่วยในการหาสูคคำตอบนะปัญหาดั้งเดิมคือ u เนี่ย สมการคลื่นใน1มิติเงื่อนไขเริ่มต้น u0t คือ a ult คือ b นะหลังจากเปลี่ยนตัวแปรแล้วเนี่ยนะเราก็ได้คำตอบว่า u เท่ากับ v ลบด้วย a ลบ b ส่วน l x บวก a โดยที่นะ vxt คืออนุกรมตัวนี้นะและ a n ก็ได้มาจากสูตรนี้นะสส่วน l อินทิเกรตสูง l f x อย่าลืมบวกตัวนี้เลยนะ แล้วก็ไซน์เอ็พเอ็ส่วน l ส่วน bn เนะี่ยใช้สูตรเดียวกันตัวอย่าง12.3.2สมนะีสมการคลื่นในหนึ่งมิติเนะี่ยเคอร์กำลัง2 u งยบายเคอร์ทีกำลัง2เท่ากับ1 4, นใะนโจทย์ข้อนี้เป็น1แล้วนะเคอร์กำลัง2 u by, x, งยบายเคอร์ x กำลัง2องแก็คือไพ่เนะี่ย เงินขายขอบ u 0 t เป็น10นะี u pi t เป็น pi นะรูปทรงของวัตถุเมื่อเริ่มต้นนะ u x ศูนเท่ากับศนะแล้วก็ ku by kt นะีมีค่าเป็น3นะจากสมก,การคลื่นในหนพิตินะ c เป็น1 l เป็น pi นะ f x เป็น0 g x เป็น3นะ a เป็น10เทียบกับสูตรนะในเทึงของตัว v เมื่อกี้นะี่นะ b เป็น Pi นะ b เพราะฉนั้น an นี่ใช้สูตรเลยใช่ไหม a เป็น10 b เป็น p พนะ f x เป็น0แทนค่าละเพราะนั้นเทคนิคอินทิเกรตที่ใช้ในที่นี้ก็คืออินทิเกรต x s i n nx by part 1ครั้งส่วน s i n nx dx อินทิเกรตง่ายนะ ออกมาเป็นตัวนี้แล้วแพะเทคนิคอินทิเกรตที่ใช้ก็บายพาสครั้งเดียวนะ an มีสูตรเป็น2ส่วน n cos n pi ลบ20ส่วน n pi นะอันนี้ก็ตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขนะอุณหภมแอลฟานั่นนะซน n pi เป็น0มันก็ยังพิมพ์ให้เราดูนะเราต้องตัดทิ้งเอง นะตัวนี้ศูนย์ไปละไซน์เอ็นนี่ก็ s i n ์เอ็เป็น0ูนย์ทิ้งไปละนะเหลือแค่นี้นะ Cos เอ็คือลบหยกกำลังนะเอ็ n นะยังติดอยู่นะแล้วก็ไปจัดรูปเพิ่มเติมกันตรวจสอบแล้วก็ถือว่าคำตอบใช้ได้นะที่เราอินทิเกรตไว้ Bn เนะ g ีเป็น3นะอินทะิเกรตตัวนี้ก็อินทิเกรต s i n ์ได้ลบคอสอย่าลือว่าหารได้ n ด้วยนะ พันนก็ออกมาเป็น6ส่วน n อกำลัง2 Pi พายคูณกั1บ1ลบ cos N Pi พายนะตัวสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขตรงกันนะ uxt แทนค่าสูตรเลยนะอนุกรมตัวหลังก็คือ VXT อนะอันนี้ก็มาจากที่เราเปลี่ยนตัวแปรนั่นแหละนะเเป็น10 B นะ b เป็นพาย บวกทบเข้ามาแล้ว an จัดรูปไว้แล้วนะ bn จัดรูปไว้แล้วนะงานส่วนที่เหลือนะก็เหลือแต่ว่าเราจะนะีต้องเปลี่ยน cos n pi เนะเป็นลบหนึ่กำลัง n น,นะแต่ว่าพอลบหนึ่กำลัง n แล้วเนี่ยนีมันจะรวมเทอมตัวนี้บางครั้งก็เป็น0นบางครั้งก็เป็น1น,นะเพราะงั้นก็จัดรูปด้วยให้ดี หลังจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้คือจัดรูปแล้วก็ขจัดจพ์ของ1นลบ c อ s n อโดยแทนท่าแทนค่า cos n π i ด้วยลบ1นกำลัง n นะกราฟแสดงตำแหน่งนะพอเราได้สูตรอนุกรมแล้วเนี่ยนะในการวาดกราฟจริงนั้นนะนะเครื่องคิดเลขส่วนใหญ่จะไม่รู้จักอินฟินิตนะเพราะฉะนั้นเราจะวาดกราฟได้ประมาณนะโดยใช้ค่าประมาณนะ อาจจะเปลี่ยนอินฟินิตตัวนี้เป็น10เป็น20เป็น100ก็แล้วแต่ความสามารถของเครื่องคิดเลขนะรูปทรงของวัตถุเมื่อเริ่มต้นเส้นสีแดงหนะึ่นาทีนาะทีเป็น1รูปทรงของวัตถุนะหรือการสั่นของเส้นลวดนะของคลื่นเป็นอะไรนะก็เส้นสีน้ำตาลเส้นสีนเงินก็ตอนที่ทีเป็น2นะอันนี้ก็นะ เน้นเห็นว่าตอนเริ่มต้นนั้นน่ะนะจุดปลายอยู่ที่นะสิ 10. แล้วก็ยึดแน่นอยู่กับที่คาว่ายึดแน่นอยู่กับที่ก็หมายถึงว่าไม่ว่าทีจะเป็นอะไรก็ตามนะจุดปลายด้าน x เป็นศูนย์จะยึดอยู่กับที่เห็นไหมเป็นค่าคงตัวจุดปลายตอนที่ x เป็นพายก็นิ่งอยู่กับที่เนะี่ยไม่ว่าทีจะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามนี่คือกราฟแสดงตำแหน่งของจุดปลายทั้งสอง แต่ถ้าตำแหน่งที่ x มีค่าเป็นา i ส่วน4นะการเคลื่อนที่มันจะขึ้นและลงตามเวลานะ x เป็นา i ส่วน2ก็คือกึ่งกลางของเส้นเชือกหรือเส้นลวดนะั่นแหละนะการเคลื่อนที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นและลงเนะีงการเขียนกราฟของนะสู่คําตอบนะสู่คําตอบเป็นอนุกรมอนันต์ถ้าจะเขียนกราฟจริงก็ต้องเอาสัก10พจน์ยีพจน์มาเขียนกราฟ เอาละเนื้อหาในคลิปนี้นะสมการคลื่นใน1มิติก็เอาแต่เพียงเท่านี้คลิปต่อไปก็สมการการไหลของความร้อนใน1มิติสวัสดีครับ